มะม่วงครับจิ้มพริกเกลืออืมสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับกินเจวันสุดท้ายแล้วนะครับคลิปสุดท้ายแล้วนะฮะก็เลยอยากกินอะไรแบบว่าเอ้ยมันไม่ใช่อาหารเจอะแต่ว่ามันจริงๆมันไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของที่เป็นที่มาจากสัตว์เลยครับพวกรสดีอะไรเงี้ยไม่ใส่เลยครับของเปรี้ยวทุกคนมาเด้อมะม่วงเปรี้ยวราดแบบฉ่ำๆลงไปอย่างนี้เลยทุกคนไม่ต้องใส่รสดีใส่แค่ผงชูรส ไม่ยอมครับอันนี้มาดันนะครับมาดันดองดันแล้วมาดันดองมะม่วงเปรี้ยวดีมากเลยดูสิมีองุ่นเล็กๆดองด้วยนะฮะแต่ชอบสุดก็คือชอบมะม่วงทุกคนมันเปรี้ยวสะใจแล้วมันก็ชื่นใจมากตื่นอันนี้คือมะกอกนะครับพริกเกลือนี่ปรุงเองไม่ได้เปรี้ยวมากครับพริกเกลือนี่ทำง่ายนะใส่พริกเกลือน้ำตาลชูรสจบเลยครับองุ่นดองถือว่าเป็นอาหารเจได้เพราะว่าไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์กระท้อน
มันจะมีแบบบางเม็ดที่มันแบบเปรี้ยวมากบางเม็ดก็หวานๆนะครับองุ่นเป็นเมนูแบบกินตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยคือชื่นใจมากเดี๋ยววันนี้กินพอให้หายอยากพอนะทุกคนเนาะจะกินของแซ่บๆมาดันใครเคยกินไหมครับมาดันมะม่วงครับจิ้มพริกเกลือเป็นคนชอบกินของแซ่บๆแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรทุกคนอย่างกี้มีน้องเนี้ยน้องกี้ก็จะไม่กินพวกนี้เลยกี้ก็จะกินอย่างเงี้ยกับย่าๆตั้งแต่เด็กๆกระท้อนเอามาโรยเกลืออย่างเงี้ยไม่ค่อยเข้ากันครับมันต้องเป็นแบบทรงเครื่องเป็นน้ำปลาหวานอย่างเงี้ยมันถึงจะฉ่ำแต่ถ้าเกิดกินกับเกลืออย่างเงี้ยกี่ว่ามะม่วงเวิร์กสุดโอเคครับทุกคนคลิปนี้พอหอมปากหอมคอนะครับกินให้แบบว่าให้มันสดชื่นในยามบ่ายๆแบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วครับอาหารเจหมดละเราก็จะกลับมากินแซ่บๆเหมือนเดิมใครอยากให้กี้กินอะไรบอกมาได้เลยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเหลือ